สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคุณครูสุภลักษณ์ก็จะพาเด็กมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่สามารถพองตัวด้วยลมเด็กๆรู้ไหมว่าอะไรที่มันสามารถเป่าลมหรือว่าสูบลมเข้าไปแล้วพองตัวขึ้นมาใหญ่ๆได้เด็กรู้ไหมคะเด็กครูเชื่อว่าเด็กต้องเคยเล่นแน่เลยว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรมาดูกันเลยสิ่งที่สามารถพองตัวด้วยลมมันมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยเด็กรู้ไหมคะนี่คืออะไรนี่ก็คือเจ้าลูกโป่งนะคะลูกโป่งนี่จะมีหลากหลายสีหลากหลายขนาดและก็หลากหลายลักษณะเลยนะคะลูกโป่งถ้าเราไม่เอาลมเข้าไปในตัวเขาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถพองหรือว่าลอยได้นะคะซึ่งถ้าไม่มีลมเนี่ยจะไม่สามารถโตได้เลยจะไม่เป็นรูปร่างอะไรใดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะลูกโป่งเด็กต้องเคยเล่นแน่ๆเลยเนี่ยครูสุภลักษณ์เชื่อเลยตัวต่อไปนะคะต่อไปลูกนอกจากลูกโป่งแล้วมีอะไรอีกนะเด็กรู้ไหมเด็กเคยไปดูดูนะเด็กเคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปเที่ยวแล้วเจอเจ้าสิ่งนี้ไหมสิ่งนี้คืออะไรเด็กรู้ไหมสิ่งนี้ก็คือบอลลูนนะคะบอลลูนก็พองตัวด้วยลมเหมือนกันเด็กเห็นข้างบนของเขาไหมคะข้างบนของเขาจะเป็นใหญ่นะคะคือก่อนที่เขาจะลอยไปอยู่บนฟ้าเนี่ยเขาก็ทำการเป่าลมเข้าไปก่อนให้เจ้าบอลลูนเนี่ยพองตัวขึ้นใหญ่มากใหญ่กว่าลูกโป่งมากๆเลยนะคะตัวนี้ใหญ่มากจนคนสามารถขึ้นไปนั่งได้หลังจากที่เจ้าบอลลูนเนี่ยโตแล้วใหญ่ขึ้นเพราะการเป่าลมเข้าไปแล้วมันก็จะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพอไปโดนลมข้างบนนะคะมันก็จะลอยไปตามทิศทางต่างๆนะคะคนก็สามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนได้นะคะดูชิ้นต่อไปคืออะไรนะของเล่นต่างๆนะคะสำหรับเป่าลมเด็กเคยเห็นแล้วล่ะอาจจะมีลูกบอลมีห่วงยางมีตุ๊กตาไดโนเสาร์ซึ่งเป่าลมเข้าไปหลายอย่างมากเลยครูสุภลักษณ์เชื่อว่าเด็กๆเนี่ยก็มีเยอะแยะหมดเลยที่บ้านใช่ไหมคะแล้วจากของเล่นแล้วของเล่นแล้วมีอะไรอีกมาดูกันที่สามารถให้มันพองตัวด้วยลมได้ถ้าไม่มีลมมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะมันก็จะไม่สวยเลยก็นอนแบนๆอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยของชอบเด็กๆเลยเนี่ยครูสุภลักษณ์รู้เลยเนี่ยว่าเด็กทุกคนต้องเคยเล่นแน่เลยแล้วก็ชอบมากเลยเจ้าตัวนี้นะคะเด็กๆชอบเรียกเขาว่าบ้านลมนะคะบ้านลมเนี่ยมันจะใหญ่มากใหญ่จนเด็กๆขึ้นไปเล่นได้แล้วก็ต้องใช้ลมเยอะมากในการเป่าให้เจ้าตัวนี้พองตัวขึ้นเป็นของเล่นเด็กๆใหญ่มากๆเลยเด็กเห็นไหมคะแล้วก็ต้องใช้ลมแบบมหาศาลเลยในการเป่าเข้าไปดูสิมีอะไรอีกนะหลังจากบ้านลมแล้วเด็กชอบมากเลยบ้านลมมีหลายชนิดหลายขนาดนะคะมีหลากหลายเลยมีรูปนู้นนี้นั้นมีกระต่ายมีกระรอกมีสัตว์ต่อไปค่ะเนี่ยต่อไปเด็กๆจะเคยเล่นแน่นอนเลยเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยหนูชอบมากคุณครูสุภลักษณ์ก็ชอบเนี่ยเขาเรียกว่าสระว่ายน้ำนี่ก็ต้องใช้ลมเป่าเข้าไปเหมือนกันถ้าไม่งั้นเขาจะไม่สามารถเก็บน้ำหรือว่าพองตัวได้ให้เด็กๆเข้าไปเล่นน้ำในสระได้นะคะซึ่งมันก็หลากหลายมากเลยของหลายอย่างมากเลยที่เด็กๆอ่ะจะต้องใช้ลมเป่าเข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าพอเป่าลมเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเขารั่วเนี่ยเขาจะแบนเลยนะเขาจะไม่มีลมข้างในเขาจะไม่สามารถเล่นได้หรืออะไรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กไปดูที่บ้านนะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นของสำหรับเป่าลมแล้วให้เด็กมาบอกคุณครูนะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะดูสิว่าคุณครูจะพาเด็กมาทำอะไรนะคะบ๊ายบาย